สวัสดีครับผมเดียวนะครับเจ้าของบริษัท LKT ที่คุณมาเสนองานไว้ครับผมจะแจ้งว่างานของคุณได้รับการอนุมัติแล้วนะครับจริงเหรอครับงานของผมผ่านแล้วเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเตรียมเอกสารเข้ามาให้ผมพิจารณาได้เลยนะครับได้เลยครับไม่มีปัญหาขอบคุณคุณเดียวมากเลยนะครับครับสวัสดีครับโยกพวกเราได้งานใหญ่กันแล้วจริงเหรอพวกเราจะรวยกันแล้วใช่ไหมใช่ถ้าได้เซ็นสัญญาเมื่อไหร่โยกอยากได้อะไรพี่จะหาให้ทุกอย่างเลยเฮ้ยแฟนใครเนี่ยน่ารักที่สุดเลยจ้าพี่บาทคะ20บาทจ้ะลูกชิ้นไหมจ้าลูกชิ้นทอดใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยจ้าไม้ละ10บาทเลยนะเอ๊ะนั่นมันวานี่มีอะไรเหรอคุณเปล่าไม่มีอะไรหรอกลูกชิ้นจ้าลูกชิ้นทอดใหม่ร้อนๆเลยจ้าอ้าวโลกมันกลมจริงๆเลยเนาะบาสนี่คุณรู้จักกันด้วยเหรอรู้จักสิพอดีแม่ค้าคนนี้เขาเคยเป็นแฟนกับพี่เองแหละตอนสมัยเรียนเรียนเก่งมากเลยนะเป็นถึงหัวหน้าห้องแถมยังเป็นดาวคณะอีกด้วยแต่ดูตอนนี้สิเป็นแค่แม่ค้าขายลูกชิ้นกระจอกกระจอกแค่บอกว่าเป็นแฟนเก่าพี่ยังอายเลย ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าพี่บาจะเคยคบกับคนแบบนี้ด้วยก็ไม่ได้เต็มใจคบเท่าไหร่หรอกจนก็จน ฉันจนแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับพวกคุณถ้าไม่ซื้อก็เชิญออกไปจากร้านฉันด้วยค่ะแหมแม่ค้าร้านนี้ใจร้อนจริงไหนดูสิจะซื้อดีไหมนะไม่ซื้อดีกว่าเอ๊ะหรือว่าซื้อดีไม่เอาดีกว่ามันดูสกปรกยังไงก็ไม่รู้เนาะนั่นสิคะแม่ค้าจนๆดูสกปรกขนาดนี้ลูกชิ้นก็คงสกปรกไม่แพ้กันกินเข้าไปต้องท้องเสียแน่ๆลูกชิ้นฉันไม่ได้สกปรกหรอกค่ะความคิดของคุณต่างหากที่สกปรกอุ้ยดูสิคะพี่บาสแม่ขาปากเก่งซะด้วยนั่นน่ะสิ อ่ะฉันให้ไม่ต้องเกรงใจนะแค่เนี้ยเศษเงินของฉันถ้าสงสารเธอนะวันหนึ่งคงขายได้ไม่กี่บาทไม่เหมือนกับฉันที่กำลังจะได้งานจากบริษัท LKT แล้ว นี่พวกคุณมาเสนองานที่บริษัทนี้เหรอก็ใช่นะสิทำไมอิจฉาเหรออิจฉาไปก็เท่านั้นแหละนะคนกระจอกแบบเธอก็คงต้องอยู่กับร้านลูกชิ้นไปตลอดชีวิตนั่นแหละไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวคุณเดี่ยวรอนานจ้ะไปก่อนนะบ๊ายบาย
เป็นไงบ้างครับคุณเดี่ยวคุณเดี่ยวไม่โอเคตรงไหนบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้เรื่องเอกสารผมไม่มีปัญหาเลยนะครับผมโอเคงั้นเราเซ็นสัญญากันเลยไหมครับคุณเดี่ยวได้ครับนี่ครับเอกสารสัญญางั้นเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับได้ครับฮัลโหลโอ้ยจะโทรมาอะไรตอนนี้เนี่ยเอานะยังไงคุณเดี่ยวเขาก็อนุมัติแล้วเราได้งานนี้ชัวร์ๆอยู่แล้วล่ะเออก็จริงงั้นถ้าได้กำไรมาเราไปเที่ยวต่างประเทศกันดีไหมได้สิไปญี่ปุ่นกันนะได้แต่อยู่ขอกระเป๋าแบรนด์นิ้มสักใบด้วยได้ไหมอ่ะได้สิจ๊ะพี่ให้5ใบเลยเฮ้ยสัญญานะสัญญาแฟนใครเนี่ยน่ารักที่สุดเลยคุณเดียวมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับผมว่าคงจะไม่มีการเซ็นสัญญาอะไรเกิดขึ้นแล้วหรอครับอะไรกันครับคุณเดียวทำไมพูดแบบนั้นล่ะครับนั่นสิคะเพราะอะไรคะก็เพราะนิสัยของพวกเธอไงว้าแม่ค้าคนนี้ที่พวกคุณดูถูกเขาคือแฟนของผมว้าผมขอโทษนะผมไม่รู้จริงๆฉันก็ต้องขอโทษเหมือนกันเห็นใจพวกเราเห็นนะเห็นแก่ที่เราเคยรู้จักกันก็ได้ขอโทษนะพอดีฉันไม่เคยรู้จักคนที่ชอบดูถูกคนอื่นแบบพวกคุณแล้วไอ้เศษเงินที่พวกคุณให้ฉันมาเนี่ยเก็บเอาไว้ใช้เองเถอะค่ะเพราะว่าหลังจากนี้คุณน่าจะจำเป็นต้องใช้มันมากกว่าฉันว้าออกไปจากบริษัทผมได้ละอย่าถึงขั้นต้องให้เรียกรปภ.มาลากคอออกไปเชิญคุณเดียวไปสิได้ครับได้ครับทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยไหนบอกว่าจะพาฉันมาสบายไงใครจะไปรู้ล่ะว่ามันจะเป็นแบบนี้โอ้ยเสร็จสักทีไปล้างหน้าสักหน่อยดีกว่าว่าทำงานเสร็จแล้วหรอไหนดูสิทำงานดีเหมือนกันนะเนี่ยอย่าคิดนะว่างานของแกมจะดีกว่างานของฉันคิดว่าฉันเชื่อเหรอว่ามันเป็นอุบัติเหตุเธอตั้งใจแกล้งฉันนะสิฉันไม่ได้ทำนะฉันสาบานได้แต่ก็นะ
น้ำมันหกไปแล้วอ่ะช่วยไม่ได้ฉันไม่ทำอะไรให้เธอนะบีมถึงต้องแกล้งกันตลอดดูสิเนี่ยเสียหมดเลยทำใหม่ก็ได้สู้สิวะงานแค่นี้เองนี่มันงานเมื่อวานนี่เสร็จทันได้ไงอ่ะถึงจะเสร็จไวแค่ไหนมันก็มีง่ายขนาดนั้นหรอกฉันช่วยได้บีมนี่เธอเอางานฉันไปอีกแล้วใช่ไหมเอางานฉันคืนมาเลยนะพูดอะไรของเธอหน่อยว่าฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่เธอไม่ได้ทำงานมาหรือเปล่าจะมากล่าวหาฉันลอยๆแบบนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ใช่เธอจะเป็นใครทั้งออฟฟิศนี้มีแค่เธอคนเดียวนั่นแหละที่ชอบแกล้งฉันแล้วไงเหรอถ้าฉันทำเธอจะทำอะไรฉันได้ฉันจะไปบอกผู้จัดการว่าเธอเอางานฉันไปซ่อนอุ๊ยฟ้องผู้จัดการเลยเหรอฟ้องสิฟ้องไปเลยแต่ลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าผู้จัดการน่ะเขาเป็นแฟนฉันเธอทำผิดยังไงก็ต้องถูกลงโทษแล้วอีกอย่างงานนี้มีผลกระทบกับบริษัทโดยตรงผู้จัดการไม่ยอมแน่ยอมหรือไม่ยอมเดี๋ยวก็รู้พี่เดียวอย่าไปเชื่อนะคะว่าเขาไม่ชอบบีมเขาก็เลยใส่ร้ายบีมพี่เดียวจะยอมให้คนอื่นมาใส่ร้ายแฟนตัวเองเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณหยุดหยุดโกหกได้แล้วคุณวะผมไม่เชื่อคุณอย่ามาใส่ร้ายแฟนผมเลยดีกว่าฉันไม่ได้ใส่ร้ายนะคะคุณเดียวงานของฉันอยู่กับบีมจริงๆว้างานของเธอจะมาอยู่กับฉันได้ยังไงล่ะเธอไม่ได้ทำงานแล้วมาใส่ร้ายฉันหรือเปล่าบีมคุณวะคุณกล้ามากนะที่มาใส่ร้ายแฟนผมพี่ควรจะทำยังไงกับคนแบบนี้ดีนะบีมแบบนี้ต้องไล่ออกอย่างเดียวค่ะคุณวาผมไล่คุณออกฮะไล่ออกมันไม่ถูกต้องนะคะคุณเดียวไม่ถูกต้องเหรอผมจะบอกอะไรให้นะถูกหรือผิดผมนี่แหละที่เป็นคนกำหนดเชิญคุณไปเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบริษัทได้แล้วเอ้าไปสิไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นหรอกครับคุณมีสิทธิ์อะไรไปไล่เขาออกคุณเดียวท่านประธานคือพนักงานคนนี้เขาไม่ทำตามที่สั่งครับแถมยังใส่ร้ายเพื่อนร่วมงานว่าเอางานไปซ่อนอีกผมก็เลยต้องไล่ออกครับใช่ค่ะท่านประธานมีเพื่อนร่วมงานแบบนี้อยู่ทำงานลำบากนะคะจริงเหรอครับจริงครับท่านประธานเมื่อวานผมยังไม่เห็นงานคุณวาเลยครับผมว่าคุณวาต้องโกหกแน่ๆครับท่านประธานแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะครับเพราะเมื่อวาน
ผมนี่แหละที่ช่วยแฟนผมทำงานจนเสร็จพี่ล้าพระเอกมารับแล้วครับไปกลับบ้านกันกลับอะไรเรางานยังไม่เสร็จเลยเอ้าเมื่อคืนผมก็เห็นทำทั้งคืนยังไม่เสร็จอีกหรอความจริงมันก็เสร็จแล้วแหละอ๋อพอดีมันมีอุบัติเหตุนิดหน่อยน่ะก็เลยต้องแก้ใหม่หมดเลยโหเราจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยมาเดี๋ยวผมช่วยจริงนะจริงจะได้กลับบ้านไวๆไหนเดี๋ยวตรงไหนบ้างตรงนี้ช่วยดูให้หน่อยสิไหนนี่ผมว่าแบบนี้สวยกว่านะตรงนี้ตรงนี้แหมได้ทีใช้ใหญ่เลยนะทำให้หน่อยนะจ้าตรงนี้ด้วยฮะแฟนสวยเลยคุณเดียวครับครับคุณเป็นถึงผู้จัดการแต่ใช้อำนาจในทางที่ผิดผมไล่คุณออกฮะไล่ออกท่านประธานครับแต่มันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดนะครับส่วนคุณบีมกันแกล้งคนอื่นจนทำให้บริษัทเกิดความเสียหายผมไล่คุณออก